หนึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะหนักเหมือนครีมกันแดดทั่วไปตามท้องตลาดที่ใส่ผสมน้ำมันผิวมันนิ่มมากอะมันสมูทมากอะมันแบบหายไปเลยอะทำให้ผิวหน้าเราแลดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็สดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆ เนี่ยจะได้สวยๆเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซ่คอนซีลเลอร์สกินตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com แรกครั้งแรกของละครเรื่องเรือภาษาแตกพอดีตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องคิวเป็นหลักนะครับคิวนักแสดงซึ่งยังไม่ได้เปิดกล้องหรอกครับแล้วก็มีการลงคิวแล้วแล้วจริงๆเรื่องภาษาแตกคิวของนักแสดงหลักรวมๆเนี่ยส่วนใหญ่จะได้คิวชุดนึงคือจันทร์ภาคพุทธนะครับซึ่งไม่ตรงกับคิวของนักแสดงของเราซึ่งนักแสดงส่วนใหญ่เขาจะได้คิวนั้นซึ่งน้องโฟก็มีคิวทำงานส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาที่มันติดกันเราก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวนักแสดงแต่ว่าผมก็เลยเลือกว่างั้นเดี๋ยวเอาคิวพระราชศึกษาที่ไปถ่ายละครเรื่องใหม่ให้โฟแทนเปลี่ยนสลับเรื่องกันคือจริงๆวางกิฟซี่ไว้เรื่องนึงวางโฟไว้เรื่องนึงแต่พอดีคาแรคเตอร์ไม่ได้หนีกันมากก็เลยเอาโฟไปลงเรื่องดงดอกนิ้วนะครับซึ่งเป็นละครฟอร์มใหญ่นะครับก็จะมีคุณพีทคุณพอล่ามีคุณสายป่าแล้วก็มีโฟซึ่งมาพลิกคาแรคคือเรื่องจริงๆที่ให้โฟมาเล่นเรื่องดงดอกนิ้วเพราะว่าจะเป็นเรื่องที่พลิกบทคาแรคเตอร์เขาครั้งแรกจะเล่นเป็นหลายนะครับก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจกว่าเป็นการสลับไปเฉยไม่ได้มีการถอดอะไรไม่ครับไม่ครับพอดีเป็นเรื่องความเหมาะสมของบทแล้วเรารู้สึกว่ามาถึงวันนี้โฟน่าจะพัฒนาตัวเองไปอีกด้านนึงได้แล้วนะครับในเรื่องของการแสดงไม่งั้นก็จะติดภาพที่เป็นเด็กนี่เรารู้สึกว่าโปรเจกต์นี้น่าจะฟอกโฟให้มีลุคใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อจะตอบรับกับการขยายตัวของช่องในวันข้างหน้าหรือบางคนได้ยินข่าวว่าถอดตัวหรือเปลี่ยนตัวนี้มันก็เลยว่ามองว่าอาจจะมีปัญหาการเรียนอ๋อเรื่องปัญหาเนี่ยไม่มีครับเพราะว่าจริงๆพี่ก็เป็นคนทำงานกับโฟมาตลอดแล้วก็พูดคุยกันอยู่แล้วนะครับซึ่งปัญหาตรงนั้นเราว่ามันไม่ใช่ประเด็นนะครับแค่ว่าเรื่องของความเหมาะสมแล้วเรามองว่าคือเรามองโมเดลว่าเราประสบความสำเร็จกับมดนะครับเรารู้สึกว่าการเปลี่ยนมดเป็นนักแสดงคือมดในสายตาผมคือนักแสดงแล้วทุกวันนี้นะครับเราอยากจะเปลี่ยนโฟให้เป็นนักแสดงคุณภาพอีกคนหนึ่งเหมือนกันเลยรู้สึกว่าสองคนนี้น่าจะเป็นกำลังที่ดีของช่องแปดในการนำเสนอละครใหม่ๆทีนี้ตัวสองคนนั้นเองทั้งกิฟซี่แล้วก็โฟเขาก็โอเคใช่ไหมครับก็โอเคครับเพราะว่าพอดีกิฟซี่เนี่ยจังหวะดีตรงที่เขาไม่สามารถเล่นอีกเรื่องได้เนื่องจากเขาจะต้องรีบเดินทางไปต่างประเทศต่อภายในสิงหานะครับประมาณสิงหาเขาต้องเดินทางต่างประเทศเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถเล่นดงดอกนิ้วได้ขณะที่โฟว่างในช่วงที่เล่นดงดอกนิ้วได้พอดีนะครับก็เลยเป็นจังหวะเดียวกันซึ่งเราสามารถทำงานได้ก็เลยสลับเรื่องกันแค่นั้นเองครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ่บดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว